นะฮะวันนี้นะครับทุกดวงนะครับพุ่งเข้าไปพร้อมกันฮะเอาละครับผมกราบสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีเฮียต้อนรับเข้าสู่ช่องรักไก่แคทเกมนะครับวันนี้นะครับทุกท่านนะครับก็อยู่ในรายการ Universe Sandbox มันบ้ามากอีกแล้วนี่ครับวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับเราจะคอมเมนต์จากทางบ้านนะครับมาทำอะไรที่มันบ้าๆในเกม Universe Sandbox กันนะครับคอมเมนต์นะครับที่ได้รับเรื่องในวันนี้นะครับจากคุณเลวดีนะครับบอกว่า UY100 ดวง VS ลุ้มดำ1ดวง#มันบ้ามากถูกต้องนะครับนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากจะให้ความบ้าตัวเองไปอยู่ในคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับอย่าลืมแฮชแท็กมันบ้ามากด้วยนะครับถ้าใครไม่แฮชแท็กมันบ้ามากนะครับผมจะอ่านข้ามไปเลยนะครับโอเคนะครับเรามาเริ่มกันดีกว่านะครับอย่างแรกนะครับเราต้องไปที่นิวกันก่อนนะครับจากนั้นนะครับเรานี่ฮะจะเอาหลุมดำที่ใหญ่ที่สุดออกมานะครับโอเคเรามาดูดีกว่าว่าหลุมดำมันไหนใหญ่สุดนะครับแบ็คโฮ10อันนี้เล็กไปอีกเล็กกระติดไปอันนี้ใหญ่อันนี้ใหญ่กว่าอันนี้ใหญ่ที่สุดนะครับนี่คือแบ็คโฮที่เราจะทำการทดสอบนะครับระวังไปก่อนอันนี้คือหลุมดำนะฮะนี่เราโฟกัสหลุมดำไว้นะฮะจากนั้นนะครับเราจะเอา UY นะครับทั้งหมดนะฮะ100ดวงนะครับมาพุ่งชนนะครับหลุมดำอันนี้นะครับนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเอา UY มาเรียงกันนะครับขอเวลาแป๊บนึงเหมือนเดิมเลยนะฮะเก้า100นี่ครับโอเคตอนนี้นะครับเรามี UY นะครับ100ดวงนะครับรอบอยู่นะครับอยู่รอบๆของหลุมดำนะครับเดี๋ยวเราจะเอามาพุ่งชนกันนะครับดูสิว่าจะเกิดอะไรขึ้นนี่ครับผมไม่แน่ใจว่าจะพุ่งชนกันเองจนเกิดซูเปอร์โนวาหรือเปล่านี่ครับผมขอขยับนิดนึงแล้วกันขยับดาวที่มันใกล้กันนะครับมันจะได้ไม่ชนกันโอเคประมาณนี้แล้วกันนี่ครับพุ่งชนก็ช่างมันนี่ครับเดี๋ยวเราจะให้มันพุ่งชนเข้าไปนี่ฮะไปนะครับเรามากดเพลย์กันดีกว่านะครับตอนนี้นี่ครับเราจะค่อยเร่งความเร็วมานะฮะค่อยเร่งความเร็วตัวนี้นี่ครับอยู่ไวนะครับทุกดวงค่อยๆพุ่งเข้ามานะฮะเราจะลดความเร็วมันนะฮะเป็นแสงสีแดงนะฮะค่อยพุ่งเข้ามานะฮะพาดุมดำนะฮะดูสิเนี่ยพุ่งไปแล้วนะครับมีดวงนึงนะครับหายเข้าไปในหลุมดำนะฮะดาวทุกดวงค่อยๆพุ่งเข้าไปแล้วนะฮะค่อยๆพุ่งเข้าไปแล้วนะครับ UY นะครับทั้ง100ดวงนะครับพุ่งเข้าไปหาหลุมดำนะครับมีดาวดวงที่เร็วกว่าแล้วก็ช้ากว่านะครับโดนดูดเข้าไปแล้วนะฮะโดนดูดเข้าไปอีก1ดวงนะฮะอันนี้นะครับทุกดวงนะครับพุ่งเข้าไปพร้อมกันฮะสวยมากๆเลยครับจะเกิดซุปเปอร์โนวานะครับเพราะมีดวงดาวที่ชนกันนะฮะแต่ทุกอย่างก็ยังพุ่งเข้าไปในหลุมดำนะฮะโอ้นี่ครับมีนะครับมีดวงดาวที่ชนกันซูเปอร์โนวากันก่อนนี่ครับทำให้เกิดปฏิกิริยานี่ฮะลูกโซ่ทำให้หลายดวงซูเปอร์โนวาไปพร้อมๆกันนี่ฮะแต่ว่านะครับหลุมดำก็ยังคงดูดอยู่นี่ครับดูสังเกตได้ว่าหลุมดำนี่ฮะยังคงดูดนะครับดาวหลายดวงอยู่นี่ฮะเราลองเพิ่มความเร็วนี่ฮะดูสิแต่ยังดูดอยู่เห็นปะยังดูดนี่ครับดูทุกอันนะครับเข้ามานี่ดูเห็นปะยังคงดูดอยู่นี่ครับเราจะเร่งความเร็วนี่ฮะให้อยู่ไวโดนดูดไปเรื่อยๆนี่ฮะโอเคนี่นะครับจุดวายก็จะโดนดูดเข้าไปแล้วก็จะมีการชกกันก่อนไปซูเปอร์โนวาข้างในอีกทีนึงนะครับซูเปอร์โนวา2ซูเปอร์โนวาแบบนี้เนี่ยสวยดีจังนะฮะนี่นะครับมาเร่งความเร็วอีกได้ไหมสวยนะเนี่ยทูเปอร์โนวาทอทูเปอร์โนวาเนี่ยดูสิโอเคนะครับนะวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนี่ครับเพราะว่าตอนนี้ความเร็วมันเร่งไม่ได้มากกว่านี้แหละนะครับต้องรอให้มันเข้ามากันเองแล้วครับเพราะมันเร่งสุดแค่นี้เนี่ยค่อนข้างสวยเลยนะครับผมซูมออกไปให้ดูทีนึงเป็นแบบนี้เนี่ยฮะนี่ทูเปอร์โนวาแล้วก็ซ้อนทูเปอร์โนวาแบบนี้นะฮะ
สวยมากเลยนี่ครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นี่ครับนะยังไงนะครับท่านผู้ชมคนไหนนะครับอยากให้ความบ้างท่านผู้ชมนะครับมาอยู่ในคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ข้างใต้อย่าลืมแฮชแท็กมันบ้ามากเลยนะครับวันนี้นะครับมาตรการแคสเกมนะครับต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับ Subscribe และก็อย่าลืมกดแชร์นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะทานคลิป Universe Sandbox แบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับวันนี้มาตรการแคสเกมต้องขอตัวลาไปแล้วนี่ครับขอทุกท่านนะครับได้รับประสบการณ์ดีๆเกมต่างๆมากมายวันนี้ไปแล้วกราบสวัสดีครับไว้เจอกัน EP หน้านะครับบ๊ายบาย